สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ21กุมภาพันธ์2565พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ครับได้เขียนข้อความเอาไว้บน Facebook น่าสนใจนะครับทางด้านพลโทนันทเดชนั้นเขียนไว้แบบนี้บอกว่าการแก่ชราเจ็บป่วยและตายไปเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหนีพ้นไปได้แต่คุณค่าของความดีที่เราทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำให้ความแก่ชราเจ็บป่วยและตายของคนรักชาติรักแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตนมิใช่ธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากคุณค่าของตัวเองเท่านั้นผมพบกับคุณบุญเกื้อครั้งสุดท้ายที่โคราชเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและได้พูดคุยทางโทรศัพท์ 2-3 ครั้งก็ไม่เห็นคุณบุญเกื้อมีอาการที่ผิดปกติแต่อย่างใดยังทำงานพูดคุยเป็นปกติอารมณ์ดีแสดงให้เห็นถึงความมีสติและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอย่างแน่วแน่แม้จะมีโรคภัยเบียดเบียนคุณบุญเกื้อยังยึดมั่นความดีเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตจึงไม่ได้แสดงอาการท้อแท้ตัดเพาะโทษฟ้าดินแบบไม่หันมาดูตัวเองที่หลายๆคนกำลังแสดงให้ประชาชนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ระหว่างผมกับคุณบุญเกื้อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำร่วมกันมีแต่ความดีมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยผมจึงได้แต่แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณบุญเกื้อและขออโหสิกรรมหากได้ล่วงเกินคุณบุญเกื้อในการใดๆที่ผมอาจไม่ได้ตั้งใจผมขอให้ดวงวิญญาณของคุณบุญเกื้อจงไปสู่สุคติสู่สวงสวรรค์สู่ภพภูมิที่สุขสงบการลาจากของคุณบุญเกื้อจะเป็นตัวอย่างของการเริ่มชีวิตใหม่ตามแนวทางของคุณบุญเกื้อให้กับผู้คนอีกหลายร้อยหลายพันคนดังนั้นการจากลาครั้งนี้จึงไม่ใช่ความทุกข์แต่จะเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งผมด้วยที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่ามีสติต่อสู้ชีวิตต่อไปให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ตายไปแล้วกลายเป็นทำให้แผ่นดินไทยสูงขึ้นด้วยความรักและอาลัยเป็นอย่างยิ่งพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์21กุมภาพันธ์2565นี่แหละครับนี่เป็นเรื่องราวที่ทางด้านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นั้นได้เขียนเอาไว้อะไรถึงคุณบุญเกื้อนะครับแล้วก็ชื่นชมความมีสติของคุณบุญเกื้อความตั้งใจแน่วแน่ในการทำความดีแม้ว่าวันนี้ชีวิตของคุณบุญเกื้อนั้นจะหาไม่แล้วแต่ว่าความดีที่คุณบุญเกื้อได้กระทำเอาไว้ก็ส่งผลต่อคุณบุญเกื้อต่อครอบครัวต่อลูกของคุณบุญเกื้อจะเห็นว่าในงานศพของคุณบุญเกื้อนั้นเนี่ยครับก็จะมีแขกเรือมากมายที่ไปร่วมไว้อะไรดอกไม้พวงหรีดนั้นเต็มไปหมดนะครับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่เป็นชนชั้นแนวหน้าของประเทศต่างก็อาลัยไปยังคุณบุญเกื้อเพราะอะไรเพราะความดีที่คุณบุญเกื้อนั้นได้สั่งสมเอาไว้นะครับก็นำไปสู่ภพภูมิที่ดีในอนาคตข้างหน้าดังนั้นถ้าเราระลึกรู้มีสติในการใช้ชีวิตก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยครับเรียกว่าสามารถที่จะวางตัววางตนของตนเองได้แม้ถึงเวลาที่จะหมดลมหายใจก็ตามครับ